ทีมกู้ภัยจากชมรมกู้ภัยอีสานเหนือแห่งประเทศไทยจำนวน20คนขนเรือท้องแบนเจ็ตสกีเสื้อชูชีพอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำน้ำดื่มอาหารแห้งและเครื่องเวชภัณฑ์ไปทำเอกสารผ่านแดนที่ด่านชายแดนถาวรช่องเม็กตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อจะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่แขวงอัตตปือในลาวโดยนายเก่งกาจบงก้าวงประธานชมรมยืนยันว่าทางทีมมีประสบการณ์ในการกู้ภัยเป็นอย่างดีและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ด่านศุลกากรช่องเม็กก็เปิดรับบริจาคสิ่งของอีกทางหนึ่งด้วย